สวัสดีครับนิสิตชุดนี้จะสอนเกี่ยวกับโมเมนตัมนะครับเกี่ยวกับการโชว์ในหนึ่งมิติแบบยืดหยุ่นสมมตินิสิตมีมวลสองก้อนนะครับอันนี้ก็สมมติว่าเป็นมวล M1 M1 นะครับก็เราเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วกันนะครับตรงนี้นะด้วยความเร็ว U1 U1 นะครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งนะครับเคลื่อนที่มาทางซ้ายแล้วกันนะเคลื่อนที่มาทางซ้ายตรงนี้อันนี้เรียกว่า M2 นะครับแล้วมีความเร็วเป็น U2 นะครับนะครับอันนี้คือเรียกว่าก่อนชนนะครับอันนี้เรียกว่าก่อนชนนะครับโมเมนตัมรวมแล้วเรียกว่าซิกมา pi นะครับซิกมา p pi นี่คือเริ่มต้นหรือก่อนนั่นเองนะมันก็คืออะไรครับ M1 U1 บวกกับอะไรครับ M2 U2นะเนื่องจากว่าเป็นการโชว์ในหนึ่งมิตินะครับเดี๋ยวเราจะลากเครื่องหมายเวกเตอร์นะครับลากเครื่องหมายเวกเตอร์เวลานิสิตคำนวณจริงๆเนี่ยสมมติว่าวัตถุก้อนที่หนึ่งเคลื่อนที่ไปทางขวาเนี่ยอาจจะกําหนดเป็นทิศบวกก็ได้นะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับก็อาจจะแทนด้วยเครื่องหมายลบเลยนะครับอย่างนี้นะครับนะแล้วถ้าลากเครื่องหมายเวกเตอร์ก็จะกลายเป็นอะไรครับ m1 u1 บวกกับ m2 u2 นั่นเองนะแต่ต้องทราบว่ามันเป็นเวกเตอร์นะครับอันนี้คือสภาพก่อนชนนะทีนี้ขณะชนนะครับตรงนี้ขณะชนปุ๊บชนตรงๆนะครับก็ M1 ท่านี้นะครับแล้วก็นี่ M และ M2นี่คือขณะชนตรงนี้นะอันนี้เรียกขณะชนนี่จะเกิดมีการอะไรครับถ่ายโอนโมเมนตัมกันนะครับนะมีการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายโอนให้กันแล้วกันนะครับโมเมนตัมนะทีนี้หลังถ่ายโอนเสร็จปุ๊บก็สมมติว่าวัตถุเคลื่อนที่นะครับM1เนี่ย M2 M1ก็มีความเร็วเป็นใช้ V ให้ความเร็วตอนหลังเป็น V ครับ V1V1นะครับแล้วก็โมเดม2นะครับมีความเร็วเป็นอะไรครับเป็น V2 นะครับ M2 นะครับทีนี้โมเมนตัมรวมนะครับหลังชนก็เขียนเป็นสมการก็คือซิกมา PF F ที่ไฟแนลตอนนี้ก็คืออะไรครับก็เป็น M1 ฮะโมเมนตัมก้อนที่หนึ่งก็เป็น V1ใช้ตัว V แล้วบวกอะไรครับ M2 V2นะครับนะทีนี้นิสิตก็อ้างนะครับเมื่อเกิดการชนเกิดขึ้นนะครับโอเคป่ะนะไม่มีแรงภายนอกมากระทำต่อวัตถุยกเว้นชนกันนี้เป็นแรงภายในระหว่างกันนะครับโมเมนตัมก็ต้องคงที่นะครับโมเมนตัมรวมก่อนชนกับหลังชนเท่ากันนะก็อ้างหลักอะไรครับคอนเซอร์เวชันนะครับคอนเซอร์เวชันออฟโมเมนตัมนะก็คือโมเมนตัมรวมก่อนชนอันนี้คือโมเมนตัมรวมก่อนชนกับโมเมนตัมรวมแล้วหลังชนเท่ากันเพราะนั้นเซตอีควอชันนะตั้งสมการในซิกมา PI นะครับเท่ากับซิกมา P อะไร PF ตรงนี้นะครับนะอันนี้ถ้าลากก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าลากก็จะเป็นถ้าเป็นอะไรครับเป็น M1 V1 บวก M2 V2 โอเคไหมนะนิสิตแทนค่าลงไปนะครับทางด้านซ้ายโมเมนตัมรวมก่อนชนจะเป็นอะไรครับ M1 U1 บวกกับ M2 U2 นะครับมันเท่ากับอะไร M1 V1 บวกกับ M2 V2อันนี้จริงเสมอนะครับนะทีนี้ถ้าเกิดว่าการชนเนี่ย
แบบหนึ่งในหนึ่งมิติเป็นแบบอะไรครับยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นคือชนแบบยืดหยุ่นทีนี้มาดูเงื่อนไขชนแบบยืดหยุ่นนะครับนะอีลาสติกเขาเรียกอีลาสติกคอลลิชันนะครับนะคือชนแบบยืดหยุ่นนั่นเองเพราะชนแบบยืดหยุ่นความหมายคือว่าพลังงานจนรวมเนี่ยต้องเท่าเดิมด้วยนะครับนี่สิดูก้อนนี้ก้อนที่1นะครับดูพลังงานจนก่อนรู้เคลื่อนที่มาเนี่ยนะก้อนนี้นะครับนะมีความเร็วแล้วครับ u 1ทีนี้ไอ้ k 1ตอนนี้จะมีพลังงานจนเท่าไหร่เซน1/2นะครับ m 1 u 1กําลัง2ไอ้ u 1นี่เป็นขนาดของความเร็วนะครับนะเนี่ยมันจะมีพลังงานจนเท่านี้นะครับพลังงานจนเท่านี้นะส่วนก้อน2ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีพลังงานจนเท่ากับเท่าไหร่เซน1/2 m 2แล้วก็ u 2กําลัง2นะครับนะทีนี้ก็เรามาดูก่อนพลังงานจนรวมก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าซิกมา k แล้วกัน ki แล้วกัน k นี่ kinetic energy นะทีนี้ก็จับพลังงานจนก่อนชนของก้อนที่1บวกกับก้อนนี้จะเป็นอะไรครับเป็นเซน1 2อะไรครับ m 1 u 1กําลัง2ถูกมั้ยครับบวกกับอะไรครับบวกกับเซน1 2 m 2 u 2กําลัง2นะขณะเดียวกันหลังชนปุ๊บแยกย้ายกันไปอย่างนี้สมมตินะครับอันนี้มีความเร็วเป็นค่า1แต่ว่าเป็นของก้อนที่1ก็จะมีพลังงานจนเท่าไหร่เซน1 2 m นะครับ m 1 v 1กําลัง2นะก้อนนี้ถูกมั้ยครับนะพลังงานจนของก้อนนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะก้อนนี้ก็จะมีพลังงานจนเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเซน1 2นะ m 2แล้วก็ v 2กําลัง2 v 2นี่คือขนาดของครับของความเร็ว v 2เวลาเราคำนวณแทนอันนี้เราเอาเฉพาะตัวเลขมานะครับนะเนี่ยเพราะนั้นถ้าเรารวมพลังงานหลังชนแล้วก็ซิกมา k k นี่ kinetic energy kf นะครับก็จะเป็นเซน1/2 m 1เห็นไหมครับถ้าเทอมนี้มาก่อน v 1กําลัง2แล้วก็บวกพลังงานจนของก้อนนี้นะครับเซน1/2 m 2 v 2กําลัง2นั่นเองนะถ้าเป็นการชนแบบอีลาสติกหรือยืดหยุ่นเนี่ยนะครับนะต้องเป็นไปตามหลักทรงพลังงานด้วยนะครับก็ต้องเป็นไปตามหลัก conservation อะไรด้วย conservation ofออฟแล้วครับออฟเอเนจีด้วยนะครับนะเอเนจีนั่นคือเนื่องจากว่าในที่นี้มันมีพลังงานจนอย่างเดียวนะครับก็ใช้ซิกมานะครับซิกมา K อะไรครับ KI เนี่ยต้องเท่ากับซิกมา K อะไร K อะไร KF นั่นเองนะอันนี้ก็จะได้ว่าเป็นอะไรครับแทนค่าลงไปถูกป่ะก็จะเป็นเซน1/2M นะครับ M1 U1 กําลัง2บวกกับเซน1/2 m 2 u 2กําลัง2เท่ากับเซน1/2 m 1นะครับ v 1กําลัง2บวกกับเซน1/2 m นะครับ m 2 v 2กําลัง2นะอันนี้จะขอเรียกมันว่าไอ้สมการตั้งชื่อก่อนอันนี้ได้จากหลักโมเมนตัมนะครับสมการที่1อันนี้ครับอันนี้สมการที่2นั่นเองนะโอเคมั้ยนะขั้นต่อไปแล้วก็สมมุติถ้าเกิดโจทย์กำหนดมวล M1 นะครับ U1 ให้มานะครับแล้วก็ M2 U2 ให้มาด้วยเนี่ยนะครับนะเราจะสามารถคำนวณหาอะไรครับหา V1 V2 นะครับนะได้เลยนะครับนะนิติก็ต้องลองแก้สมการ1กับ2ดูนะครับทีนี้วิธีแก้ก็มาดูกันเลยนะครับก็คือใช้หลักนะครับใช้สมการ1กับ2นะครับแก้ปัญหานะครับตัวนะก็เริ่มที่ดูนะครับจากสมการ1กับ2นะครับแก้หาอะไรครับหา v1 v2 นะครับ v1 v2 นั่นเองเท่าไหร่ครับนะวิธีแก้คือเราต้องกำจัดพวก
มวลก่อนนะเพราะฉะนั้นจากสมการที่1นะนิสิตทำนี้ก่อนย้ายไอ้เทอมที่มีมวล m เหมือนกันเนี่ยไว้ฝั่งเดียวกันนะครับดูอันนี้ก็จากสมการที่1นะสมมติอาจารย์เอา m 1ไว้ด้านซ้ายแล้วกันนะครับ m 1 u 1นี่ย้ายมาครับลบ m 1 v 1เห็นไหมนะครับย้ายเทอม m 1 v 1มาลบด้านซ้ายนะครับนะส่วนเทอมนี้ก็รอไว้คืออะไร m 2 v 2นะครับลบนี่ลบเทอมนี้ m 2 u อะไร u 2นะจากนั้นก็ดึงตัวร่วมออกก็เป็น m 1 u 1ลบนะครับ v 1นะเท่ากับอะไรครับ m 2ก็อะไรครับ v 2ลบ u 2ตั้งชื่อเป็นสมการที่3นะครับทำนองเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทำนองเดียวกันก็นิสิตเอา2คูณตลอดก่อนถูกป่ะแล้วย้ายมวลมาลบนะครับเอา2คูณตลอดก่อนเพราะแฟกเตอร์1กับ2จะหายไปถูกไหมแล้วก็ย้ายเทอมนี้มาลบก็เป็นอะไรครับ m 1 u 1กำลัง2ลบนะครับ m 1 v 1กำลัง2นะเท่ากับm 2 v 2กำลัง2ลบนะครับ m 2 u 2กำลัง2นะครับนะจากนั้นก็ดึงตัวร่วมออกนะครับนะดึงตัวร่วมออกก็เป็นดึง m 1ออก m 1ก็เหลืออะไรครับ u 1กำลัง2ลบ v 1กำลัง2นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็น m 2ดึงออกแล้วเป็นอะไรครับ v 2กำลัง2ลบ u 2กำลัง2นะครับนะโอเคป่ะอันนี้ตั้งชื่อเป็นสมการที่4นะจากนั้นก็จับสมการหารกันนะครับจับสมการหารกันนะจับสมการที่3กับ4หารกันนะครับนะเอาสมการที่4ตั้งแล้วกันหารในสมการ3นะครับตอนหารก็ด้านซ้ายหาด้านซ้ายนะครับด้านขวาหาด้านขวานะก็จะได้ว่านี้ดูด้านนี้ก่อนอันนี้ตั้งก่อนก็เป็นอะไรครับ m 1นะก็อะไรครับ u 1กำลัง2ลบ v 1กำลัง2อันนี้หารครับ m 1ก็เป็นอะไรครับ u 1ลบ v 1นะด้านขวาก็คล้ายกันนะครับเอาตัวนี้ตั้งก็เป็นอะไรครับ m 2นะครับ v 2กำลัง2ลบนะครับ u 2กำลัง2นะหารด้วยเทอมนี้ m 2แล้วนะครับ v 2ลบ u 2นะจากนั้นก็ตัด m ทิ้งตัดได้ไหมตัดได้นะครับกำจัดมวลเรียบร้อยนะเมื่อตัดปุ๊บเนี่ยแล้วก็กระจายนี่ครับใช้ผลต่างกำลัง2ตัวเศษเนี่ยนะครับดูถัดไปนะครับตัวเศษก็จะเขียนแบบนี้มันเป็นอะไรครับหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็หน้าบวกหลังหน้าลบหลังถูกไหมครับจะได้เป็นอะไรครับก็เป็น u 1ลบ v 1คูณกับอะไรครับ u 1บวก v 1นะครับข้างล่างก็เหมือนเดิมข้างล่างก็เป็นอะไรครับ u 1ลบ v 1นี่ด้านขวาก็เหมือนกันกระจายครับก็เป็นครับก็เป็น v 2ลบ u 2นะครับกับ v 2บวก u 2ตรงนี้นะข้างล่างก็เป็นอะไรครับ v 2ลบ u 2นะจะเห็นว่ามันตัดทิ้งได้ไหมครับเทอมนี้นะครับตัดทิ้งได้ไหมครับตัดทิ้งได้นะเนี่ยตัดทิ้งได้นะครับนะเพราะนั้นเราจะได้ว่านะครับเราจะได้ว่า u 1เนี่ยบวก v 1เนี่ยนะต้องเท่ากับอะไรครับเท่ากับเท่ากับ v 2เท่ากับ u 2บวก v นะครับ v 2อันนี้ก็ตั้งชื่อเป็นสมการที่5นะครับนะโอเคไหมจากนั้นเราก็มาแก้สมการนะครับใช้สมการที่1สมการโมเมนตัมนะครับนะหา v 1 v 2ดูกันเลยครับก็นิสิตจากสมการที่1นะครับอ
จากสถานที่หนึ่งเราทราบว่าเราทราบว่าอะไรครับหลักมาจากหลักทรงโมเมนตัมถูกไหมเราได้ว่าอะไรครับ m1 u1 บวกอะไรครับ m2 u2 อันนี้มันเท่ากับเท่าไหร่ครับ m1 v1 บวกอะไรครับ m2 แล้วก็เฮ้ยผิดขอโทษเอาใหม่ m1 อะไรครับใช่ละ m1 v1 บวกแล้ว m2 v2 ถูกไหมนี่สมการที่หนึ่งนะทีนี้เราต้องการคำนวณหา v1 กับ v2 นะครับฟิสิกส์กำจัดตัวแปรก่อนนะสมมติเราต้องการคำนวณหา v2 นะครับเราก็กำจัดตัวแปร v1 ก่อนนะครับเนี่ยเขียน v1 ใหม่หลังจากสมการ5จากสมการตรงนี้นะครับจากสมการ5นี้เราจะได้ว่า v1 เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ v1 มีค่าเท่ากับu2 บวกอะไรครับ v2 ถูกป่ะแล้วลบด้วยอะไรครับลบด้วย u1 นี่นะครับแล้วเราก็แทนค่าไปตรงนี้นะครับเอา v1 แทนไปตรงนี้เราก็จะหา v2 ได้ก่อนนะครับลองแทนดูนะครับแทนดูก็จะได้ว่าแทนไปตรงนี้เลยนะครับเราจะได้ว่ามันจะยาวหน่อยลงมาข้างล่างดีกว่านะครับเป็นอะไรนะเป็นแล้วจากสมการที่หนึ่งจะได้ว่านะครับ m1 u1 นะครับบวก m2 u2 เนี่ยนะครับเท่ากับ m1 ตรงไหนเป็น v1 จะสิทธิ์แทนด้วยตรงนี้เลยครับ u2 บวก v2 ลบ u1 นะครับแล้วก็บวกนะครับตัวนี้ m2 v2 นะครับถึงตรงนี้ก็กระจายเข้าไปก่อนนะก็เป็นอะไรก็เป็น m1 u2 บวก m1 v2ลบ m1 u1 นะครับแล้วนี่ก็ลอกไปก็บวก m2 นะครับ m2 u อะไรครับเอ้ย v และ v2 ถูกไหมนะฮะจากนั้นก็ย้ายเทอมที่เป็นเทอม u เนี่ยนะครับไปด้านซ้ายให้หมดนะครับย้ายเทอมนี้ไปนะครับไปฝั่งนู้นก็เป็นไปบวกนะจะเป็น2เท่าถูกไหมครับนะส่วน m2 u2 ลบเลยครับ m1 u2 นี่ลบก็ไม่ได้ต้องติดไว้นะครับเพราะฉะนั้นนิสิตย้ายมาก่อนก็เป็นอะไรครับจะเป็น m1 u1 นะครับเห็นป่ะบวก m2 u2 ทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับบวก m1 u1 นะครับลบ m1 u2 นะขวามือก็จะกลายเป็นอะไรครับตรงนี้ก็จะเหลือเป็น m1 v2 บวกนะครับ m2 v2 ถูกไหมนะซึ่งเทอมเนี้ยกับเทอมเนี้ยรวมกันได้นะก็เป็น2 m1 u1 นะครับส่วนตัวนี้เรารวมไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีตัวร่วมนะดึง u ออกก็จะกลายเป็น m2 ลบนะครับ m1 แล้วก็ u2 นะด้านขวาก็ดึง v2 ออกนะครับก็เป็น m1 บวก m2 แล้วก็v และ v2 นั่นเองนะครับนะจากนั้นก็เอา m1 m2 หารตลอดนะครับนิสิตเอา m1 m2 หารตลอดนะครับหายเข้าไปตรงนี้นะครับหารตลอดปุ๊บก็ได้เป็น2ถูกป่ะ2 m1 นะครับอันนี้รวมพุ่งวงไปด้วยกันนะครับ m2 แล้วก็วงเล็บ u1 นะครับบวกอะไรครับอันนี้ก็เป็นอะไร m2 ลบ m1 ถูกไหมครับหารด้วยนี้ตลอดหารด้วยอะไร m1 บวกอะไร m2แล้วก็ u และ u2 นี่นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็น v2 นั่นคือคําตอบเห็นไหมครับเราสามารถหาอะไรได้ v2 ได้แล้วก็คือความเร็วอะไรครับหลังชนของมวลอะไรก้อน2นั่นเองนะครับตัวนี้พอเราหลังชนมวลก้อน2นะทำนองเดียวกันแล้วก็คิดคล้ายกันนะครับเราก็จะหาอะไรครับความเร็วของมวลอะไร m1 หลังชนนะครับนิสิตก็ต้องมาเริ่มที่สมการนี้เหมือนเดิมสมการในสมการ5ที่เราได้มานะสมการ5คืออะไรครับอ้างจาก5คือจากสมการที่5ที่ได้มาคืออะไร u1 บวกอะไรครับ v1 นะเท่ากับอะไรครับ u2 บวกอะไรบวก v2 ถูกไหมนะเข้าไปดูสมการ5นี่ครับสมการ5สมการตรงนี้ในสมการ5
u 1บวก v 1เท่ากับ u 2บวก v 2โอเคป่ะทีนี้ขั้นถัดต่อไปก็เราจะได้ว่าแทนค่ากลับไปโอเคไหมครับเราจะได้ว่าจากเมื่อกี้เรากำจัด v 1ใช่ไหมคราวนี้กำจัด v 2นะเราจะได้ v 2เนี่ย v 2เท่ากับ u 1บวก v 1ลบด้วยนะครับลบด้วย u 2นะครับทีนี้สเต็ปถัดไปก็แทนค่าลงไปนะครับนะจากสถานที่1นะสถานที่1เราได้ว่าm1 นะครับ u1 บวกอะไรครับ m2 u2 นะครับ m1 v1 บวก m2 v2 ถูกป่ะนะครับนี่สิแทนค่า v2 ไปตรงนี้นะครับนะทำเหมือนเดิมเมื่อกี้ได้ว่า m1 u1 บวกนะครับ m2 u2 เท่ากับนะครับ m1 v1 บวกกับ m2 m2 แล้วก็อะไรครับ u1 บวก v1 นะแล้วลบ u2 นะจากนั้นก็กระจายเข้าไปนะครับก็เป็น m1 v1 บวกกับนะครับm2 u1 บวก m2 v1 แล้วก็ลบ m2 u2 ถูกไหมครับทีนี้ก็ย้ายมวลในฝั่งนู้นนะก็จะได้ว่าเป็นอะไรครับ m1 u1 บวก m2 u2 นะย้ายตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเป็น m2 u2 นะย้ายตรงนี้ไปนะครับลบm2 u1 นะครับแล้วนี่สิเก็บเทอม v1 ไว้ขวามือนะแล้วดึงก็เป็นอะไรครับ m1 v1 บวก m2 v1 ถูกไหมนะครับจากนั้นก็รวมเทอมนะครับรวมเทอมดูสังเกตดูก่อนทีนี้เทอม m1 นะครับรวมไม่ได้ว่าแต่เทอม m2 นี่รวมได้ถูกไหมครับก็เป็นถ้ารวมไม่ได้ก็ดึงตัวร่วมออกนะก็เป็นเหลือ m1 ลบ m2 นะ u1 ตัวเทอม2ก็บวกได้ก็เป็นอะไรครับเป็น2 m2 u2 นะครับเท่ากับดึงตัวร่วมออกก็เป็นอะไรครับดึง v1 ออก v1 แล้วก็ m1 บวก m นะครับ m2 นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ v1 ออกมานะครับคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยถูกป่ะก็เป็น m1 ลบ m2 ส่วนด้วย m1 บวกนะครับ m2 นั่นเองแล้วก็นี้ก็เป็น u นะครับ u1 นะแล้วบวกนะครับ2 m2 ส่วนด้วย m1 บวกนะครับ m2 แล้วก็ u2 นั่นเองเห็นไหมครับนะงั้นสรุปก็คือเราสามารถคำนวณหาอะไรครับ v1 และ v2 ได้เลยนะครับนะอันวิดีโอนี้อาจารย์ขอทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปก็มาประยุกต์สมการเหล่านี้กันโอเคไหมครับสวัสดีครับ